กระเบื้องยางหากซื้อไปติดตั้งแล้วทำความสะอาดยากไหมถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยครับสเต็ปแรกนะครับกระดาษทิชชู่สเต็ปที่2กระดาษทิชชู่ชุบกับน้ำแล้วเช็ดน้ำยาถูพื้นทั่วไปเนี่ยมาทำความสะอาดสวัสดีนะครับมาพบกับผมและไทยไทยแลนด์อีกแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งกระเบื้องยางของเรานั่นเองครับแล้วก็มีลูกหรือมีหลานนะครับเล่นซนนะครับแบบปากกามาขีดแบบนี้นะครับนี่ครับเลอะไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำความสะอาดกระเบื้องยางของเรานะครับว่าควรทำสะอาดยังไงวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ3สเต็ปในการทำความสะอาดกระเบื้องยางนั่นเองครับสเต็ปแรกนะครับผมจะใช้แค่กระดาษทิชชู่เช็ดนะครับกับกระเบื้องยางว่ามันออกไหมสเต็ปที่2คือการใช้กระดาษทิชชู่ชุบกับน้ำแล้วเช็ดว่ามันออกไหมสเต็ปที่3นะครับผมจะมาใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้นทั่วไปเนี่ยมาทำความสะอาดกระเบื้องยางมันออกไหมถ้าอยากรู้กันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยครับวันนี้นะครับผมขอรับบทเป็นเด็กน้อย1วันนะครับผมจะใช้นี่ครับปากกาเมจิกอย่างนี้และพวกปากกาดินสอนะครับมาละเลงกระเบื้องยางของผมนะครับจะเห็นได้ว่ากระเบื้องยางที่ผมนำมาใช้กับกระเบื้องยางรอบๆตัวผมเนี่ยคือสีเดียวกันนั่นเองครับงั้นเรามาทำการขีดเขียนกันเลยดีกว่าว้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีลูกมีหลานนะครับแล้วชอบแบบเล่นซนแบบผมเนี่ยเอาปากกาไปขีดเขียนไปทั่วเนี่ยและกำลังกังวลอยู่ใช่ไหมครับว่าอุ๊ยแล้วฉันจะทำความสะอาดยังไงนี่ขีดเป็นว่าเล่นนึกว่ากระดานบอร์ดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือดินสอนะครับโอ้โหตอนนี้ผมก็ได้ละเลงจนเละเทะไปแล้วนะครับงั้นเราจะมาทำการทำความสะอาดกันครับสเต็ปแรกนะครับผมจะใช้แค่กระดาษทิชชู่เปล่าเนี่ยเช็ดตรงกระเบื้องยางนะครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับออกเลยนะครับนี่ค่ะใช้แค่แบบกระดาษทิชชู่เปล่าก็ยังสามารถเช็ดออกได้ง่ายเลยครับนี่ค่ะไม่ได้ลงน้ำยาหรือว่าไม่ได้ชุบน้ำนะครับโอ้โหทำไมแบบว่าผมขีดเยอะขนาดนี้เอาปากกามาละเลงผิวกระเบื้องยางขนาดนี้ทำไมใช้แค่กระดาษทิชชู่อะทำไมถึงเช็ดปุ๊บแล้วมันออกปั๊บมันออกได้ง่ายได้ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่ากระเบื้องยางของเรานะครับมีการเคลือบชั้นผิวนะครับป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนนะครับนี่ครับป้องกันสารเคมีเจือปนทุกชนิดนะครับก็เลยทำให้ผมใช้แค่กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดก็คือออกหมดเลยนะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่ขนาดใช้แค่แบบกระดาษทิชชู่เช็ดนะครับก็สะอาดขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปต่อไปนะครับในการทำความสะอาดนั่นก็คือการใช้กระดาษทิชชู่และน้ำเปล่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็คือเราจะใช้ปากกาเมจิกนะครับละเลงกระเบื้องยางของเรานั่นเองครับมาสเต็ปที่2นะครับเราจะใช้น้ำเปล่ากับกระดาษทิชชู่ในการทำความสะอาดนะครับโดยปากกาเมจิกที่ผมใช้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นสีที่ถาวรเลยนะครับคือแบบล้างไงก็ล้างไม่ออกถ้าเขียนแบบว่าพวกผนังหรืออะไรทั่วไปนะครับก็คือเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะครับสเต็ปที่2ในการทำความสะอาดนะครับก็จะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำเปล่านั่นเองครับมาก่อนอื่นผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับมาทำการจุบน้ำน้ำแปลกๆนี้เลยแล้วเรามาดูกันโอ้โหคือแค่ใช้กระดาษทิชชู่ผสมกับน้ำเปล่าทำความสะอาดก็คือคราบสิ่งสกปรกก็คือออกได้ง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้แค่ใช้น้ำเปล่ากับกระดาษทิชชู่ธรรมดานั่นเองครับจะเห็นได้ว่าสเต็ปที่2ของเราที่เราทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทิชชู่กับน้ำเปล่านะครับจะมีการทำความสะอาดและเช็ดออกได้ไวกว่าสเต็ปแรกนั่นเองครับเป็นไงล่ะครับผมบอกไว้เลยว่ากระเบื้องยางของเรานะครับป้องกันรอยขีดข่วนป้องกันรอยสารเคมีต่างๆนั่นเองครับงั้นเราไปดูสเต็ปที่3กันเลยครับสเต็ปที่3นั่นก็คือผมจะใช้น้ำยาถูพื้นแล้วก็กระดาษทิชชู่และน้ำเปล่านะครับมาทำความสะอาดนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นผมพอละเลงอีกรอบสักรอบนั่นเองครับอันนี้รอบสุดท้ายผมจะละเลงให้แบบสุดๆไปเลยนะครับโอ้โหครั้งนี้คือเละเทะกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับงั้นเราจะมาทำความสะอาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับทำความสะอาดก่อนอื่นนะครับก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำยาถูพื้นนั่นเองครับน้ำยาถูพื้นตัวนี้นะครับชื่อ MG Watt นะครับเป็นกลิ่นธรรมชาตินี่เองครับน้ำยาถูพื้นตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเคลือบชั้นผิวให้ผิวบ้านของเพื่อนๆมีความที่แวววาวยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้นของเราเนี่ยมันสามารถดับจับ PM 2.5 ได้ด้วยนะครับเวลาเช็ดพื้นหลายๆคนอ่ะ
เวลาแบบกลับมาจากบ้านใช่ไหมครับจะมีฝุ่นอยู่ในตัวของเราอะเกาะตามกางเกงกามรองเท้าถุงเท้าอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วเวลาเราเดินเข้าบ้านใช่ไหมครับฝุ่นพวกนี้ก็จะตกลงพื้นไปนะครับเพราะว่าน้ำยาถูพื้นตัวนี้นะครับจะทำความสะอาดและดักจับฝุ่นนี่ครับนี่ครับผมผสมกับน้ำเปล่าแล้วโอ้นี่ขนาดผมแค่เทน้ำลงไปนะครับคราบก็คือละลายหมดเลยอ่ะนี่ครับนี่ขนาดผมแค่แบบเทน้ำนะครับนี่ขนาดใช้มือก็คือออกเลยอ่ะโอ้นี่แค่แบบถูแค่ปื้ดเดียวอ่ะก็คือออกไปแล้วอ่ะสิ่งสกปรกแล้วคราบเมจิกก็คือหายไปเลยนะครับและลูกค้าหรือท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าน้ำยาถูพื้นกับน้ำเปล่าเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับสเต็ปที่เราทำความสะอาดไปนะครับก็คือการใช้น้ำยาถูพื้นนะครับมาจากเคลือบชั้นผิวนะครับให้พื้นกระเบื้องของท่านนะครับมีความแวววาวมีความเงาขึ้นและมีกลิ่นหอมมีความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโหสุดยอดมากเลยครับมีความแบบว้าวและนี่นะครับก็คือการทำความสะอาด3สเต็ปที่เราได้ทำความสะอาดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงล่ะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่ากระดาษทิชชู่มันเช็ดมันออกเท่าไหนการเช็ดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยมันออกแค่ไหนการใช้น้ำยาถูพื้นของ MC Wash นะครับว่ามันออกมากแค่ไหนก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำความสะอาดของกระเบื้องยางของเราในวันนี้นะครับแล้วเป็นไงล่ะครับ3สเต็ปที่เราแนะนำในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงผมขอแอบขายของนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำยาถูพื้นที่ผมใช้ไปนั่นคือน้ำยาถูพื้นกลิ่นธรรมชาตินั่นเองครับของ MC Wash นะครับใช้ไปแล้วกระเบื้องยางของท่านนะครับจะมีกลิ่นหอมมีความแวววาวของกระเบื้องยางนั่นเองครับหลังใช้เพราะมันเคลือบสารนะครับให้กระเบื้องยางของเพื่อนๆอ่ะมีความแวววาวแล้วก็มีความคงทนยิ่งขึ้นนะครับสรุปเลยนะครับว่าการทำความสะอาดกระเบื้องยางนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีลูกมีหลานนะครับก็ที่กำลังกังวลเกี่ยวกับการที่ลูกหลานครับขีดเล่นกระเบื้องยางของตัวกระเบื้องยางอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดยังไงให้มันออกนะครับก็หมดความกังวลนี้ไปได้เลยนะครับไม่ใช่แค่คราบเมจิกที่ออกนะครับก็คือทุกคราบจะเป็นคราบกาแฟคราบเศษอาหารที่ตกไปในพื้นก็ออกหมดเลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้ากระเบื้องยางหรือน้ำยาถูพื้นของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line IDไทยไทยแลนด์หรือเบอร์โทรตามดีสคริปชั่นข้างล่างเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ